เพื่อนๆแน่ใจแล้วหรอครับว่าการสั่งสินค้าออนไลน์และเก็บเงินปลายทางนั้นปลอดภัยที่สุดวันนี้แฉกลโกงใหม่ของร้านค้าออนไลน์ช่องว่างของระบบการเก็บเงินปลายทางสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นสกู๊ปพิเศษนะครับที่จะมาเตือนเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับช่องผมมากๆนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยมักจะใส่ลิงก์สินค้าให้เพื่อนๆไปซื้อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee หรือเว็บไซต์อะไรก็ตามนะครับซึ่งถ้ากดจากลิงก์นั้นไปนะครับเข้าเว็บผู้ผลิตจริงผู้ขายจริงนะครับอันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมก็สั่งจากร้านเหล่านั้นเช่นกันแต่ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็จะใช้วิธีเซิร์ชคีย์เวิร์ดในเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็น Lazada Shopee ก็ได้นะหรือเว็บไซต์อื่นๆก็ได้นะแล้วก็ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าร้านค้าใน Shopee หรือ Lazada นะครับมีหลายร้านนะครับShopee Lazada เคยบอกแล้วเป็นตัวกลางในการขายสินค้านะครับมีร้านค้าเข้ามามากมายและสินค้าบางครั้งก็ลงรูปหน้าตาเหมือนกันแต่สินค้าภายในนั้นไม่เหมือนกันถ้าปลอดภัยที่สุดนะครับคุณสามารถสั่งได้นะจาก Lazada หรือ Shopee ที่เป็น Lazada Mall Shopee Mall นะครับอันนี้เนี่ยรับประกันเลยนะครับว่าปลอดภัยเป็นผู้ขายจริงผู้ผลิตจริงนะครับเช่นแบรนด์ Canon นะครับพอลงอยู่ใน Shopee Mall หรือ Lazada Mall เขาก็จะมาจากบริษัท Canon จริงๆวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องระบบการจ่ายเงินนะครับซึ่งผมเคยบอกเสมอเลยแล้วก็หลายคนไม่เชื่อนะครับว่าระบบการจ่ายเงินที่ปลอดภัยที่สุดนะครับคือการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเพราะอะไรนะครับการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนะครับเราจะมีหลักฐานทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินนะครับการเอาเงินเข้าวอลเล็ตนะครับซึ่งในทางกฎหมายผู้รับเงินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์การสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเราโอนตังไปให้ Shopee แล้วเราไม่ได้ของนะครับ Shopee มีความผิดแล้วนะเขาจะต้องคืนเงินให้เรานะครับหรือเราสามารถดำเนินความทางกฎหมายได้นะครับจากการโอนเงินให้ Shopee นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆ เก็บเงินปลายทางนะครับแน่นอนครับเขารับเพื่อนๆ เป็นเงินสดนะเพื่อนๆจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยสำหรับการแจ้งความหลักฐานการสั่งซื้อนะครับมีได้ครับแต่มันก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ต้องดำเนินคดีกันมากมายครับและบางทีเงินแค่ไม่กี่ร้อยบาทหรืออาจจะหลักพันต้นๆ นะครับมันก็ไม่คุ้มค่ากับการไปฟ้องร้องหรือดำเนินคดีและส่วนใหญ่จะไม่สำเร็จนะครับในการเก็บเงินปลายทางนะเพราะว่าคนรับเงินไม่ใช่คนส่งสินค้าและก็ไม่ใช่คนที่เพื่อนๆสั่งสินค้าไปเหล่านี้นะครับเป็นขบวนการการหลอกลวงของผู้ขายซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงเทคนิคใหม่นะครับที่ผมก็เพิ่งทราบเพราะว่าเพื่อนผมนะเพิ่งสั่งของและโดนมากับตัวครับร้านค้านี้นะครับอยู่ในแอปพลิเคชัน Shopee นะครับก็ฝากบอกผู้บริหาร Shopee ด้วยนะว่าร้านมีปัญหาแบบนี้นะครับนี่คือชื่อร้านครับเห็นไหมชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่สั่งเลยนะดูดิรูปโปรไฟล์ก็ไม่มีชื่อก็ไม่มีดาวก็ไม่มีเรทก็ไม่มีนะครับแต่ขายสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาก็จริงๆไม่ได้ถูกกว่าชาวบ้านนะครับราคาก็ใกล้เคียงกับชาวบ้านด้วยโดยปกติแล้วร้านแบบนี้นะครับไม่แนะนำให้เพื่อนๆสั่งสินค้าเลยนะครับแล้วยิ่งการตอบกลับนะแค่ 50% นะครับหมายความว่าร้านไม่ได้ใส่ใจกับการขายสินค้าใดๆเลยทีนี้อย่างนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเล่าให้ฟังเป็นสเต็ปครับอย่างแรกเพื่อนผมเนี่ยเขาก็สั่งแบบเป็นที่นอนเป่าลมนะเนี่ยครับที่นอนเป่าลมแบบเนี้ยนะครับเหมือนที่ผมเคยรีวิวเลยราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับประมาณ500กว่าบาทแต่ปัญหามันคืออย่างนี้ครับเขาสั่งแล้วเขาเก็บเงินปลายทางเนื่องจากว่ากลัวว่าร้านค้าจะไม่ส่งสินค้าซึ่งจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Shopee นะครับเราสามารถติดตามการส่งสินค้าได้นะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่ส่งนะครับแน่นอนครับ Shopee ก็โอนเงินคืนกลับมาให้เราเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% นะครับจะโอนเข้า Wallet หรือเข้าบัญชีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนผมเนี่ยเขาดันไปสั่งเก็บเงินปลายทางและสินค้าเนี่ยยังไม่ออกนะครับถ้าดูตามแอปพลิเคชันเนี่ยสินค้ายังไม่ถูกจัดส่งเลยนะแต่ของมาถึงเร็วมากนะครับก็เขาก็ดีใจนะครับเขาก็ได้สินค้ามาเป็นกล่องนะครับหน้าตาแบบนี้นะเป็นถุงนะครับพอแกะออกมานะครับจ่ายตังค์เรียบร้อยนะกลับบ้านนะครับคนงานที่บ้านเป็นคนจ่ายตังค์ให้นะแล้วแน่นอนนะครับว่าทุกคนนะครับต้องรู้นะครับว่าเวลาเราสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทางคุณไม่สามารถแกะห่อสินค้าได้ก่อนจ่ายตังค์นะถ้าคุณไม่มั่นใจว่าสินค้านั้นเป็นของคุณคืนไปเลยนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเราก็บอกว่ามันไม่ใช่ของที่เราสั่งนะครับไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าสินค้ามาถึงบ้านจะขอแกะกล่องดูก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายตังค์นะครับถ้าสั่งจากเว็บออนไลน์ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสั่งจากร้านค้าแล้วเขายินยอมให้แกะอันนี้ก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ลองไปดูนะครับแล้วแต่ร้านค้านะแต่เคสปกติจะไม่ได้ดังนั้นเมื่อจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยนะครับของที่แกะออกมาครับมันกลายเป็นแบบนี้ฮะ
กลายเป็นพี่บังแดดรถยนต์ครับซึ่งสั่งเตียงไป2อันนะครับเตียงเป่าลม2อันแกะออกมากลายเป็นพี่บังแดดรถยนต์นะฮะหลังจากนั้นนะครับมันก็เท่ากับการส่งสินค้าผิดถูกไหมเพื่อนผมก็เขาติดต่อไปทาง Shopee ครับว่าเอ๊ะแล้วส่งสินค้าผิดจะคืนยังไง Shopee ทำการตรวจสอบใช้เวลา1วันปรากฏว่าร้านค้านี้ยังไม่ส่งสินค้าเข้าระบบ Shopee นี่คือวิธีการโกงแบบใหม่ครับคือร้านค้าเนี่ยรับออเดอร์ผ่าน Shopee ครับแต่ไม่ส่งเข้าระบบ Shopee ไม่เก็บเงินผ่าน Shopee นะแล้วแอบส่งสินค้าอื่นที่ไม่ใช่มาแทนเราจะคิดว่าเราสั่งสินค้าผ่าน Shopee ครับแต่สินค้านั้นไม่ได้ถูกดูแลโดย Shopee เมื่อสินค้ามาถึงคุณจ่ายเงินปลายทางเท่ากับคุณไม่ได้จ่ายเงินให้ Shopee คุณจ่ายเงินให้กับร้านค้านั้นโดยตรงเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาขึ้นมาShopee ไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าในระบบยังไม่ถูกสั่งออกจาก Shopee และวิธีเช็คง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปตรวจในหน้าการจัดส่งสินค้านะครับว่าสินค้าจัดส่งอยู่ขั้นตอนไหนแล้วถ้าสินค้าเขายังไม่ได้จัดส่งถึงบ้านเราหรือเตรียมหรือมาในพื้นที่ของเรานะอันนี้นะครับแปลว่าถูกร้านค้าหลอกแล้วการเก็บเงินปลายทางหรือสินค้าทุกอย่างนะครับมันจะต้องเข้าสู่ระบบขบวนการในแอปพลิเคชันนะครับโดยปกติแล้วสินค้าเก็บเงินปลายทางเนี่ยบินจะต้องเป็นใบเสร็จออกมาเป็นชื่อ Shopee นะทีนี้เจ้าเนี้ยที่มันหนักกว่านั้นคือมันเหนือไปอีกครับเพราะว่าเขาใส่ใบเสร็จส่งสินค้านะเป็นชื่อ Shopee ด้วยเอาเขาดิแต่เช็คในระบบ Shopee นะผู้ขายยังไม่ได้จับส่งสินค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เอาตรงๆนะไว้ใจอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็ทำหลอกกันได้ทุกรูปแบบนะเพราะนั้นเราสั่งสินค้าออนไลน์เราก็ต้องระวังนะครับผมบอกเพื่อนๆเลยนะไม่ว่าคุณจะสั่งสินค้าออนไลน์นะครับจาก Facebook จาก Lazada จาก Shopee หรือสั่งของสินค้าอะไรก็ตามนะครับให้โอนเงินเข้าบัญชีก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อสร้างหลักฐานครับสิ่งเหล่านี้ครับถ้าโอนเข้าบัญชีใครเราสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีนั้นได้โอเคไหมและถ้าคุณคิดว่าการจ่ายเงินก่อนแล้วรับของปลอดภัยกว่าผมบอกเลยนี่คือวิธีที่มิจฉาชีพใช้เพื่อหลอกคนและถ้าใครไม่สบายใจกับการซื้อของออนไลน์นะครับแนะนำให้ไปซื้อตามห้างด้วยตัวเองครับแต่อย่าลืมนะว่าคุณไปซื้อตามห้างตามร้านค้าเนี่ยของมีปัญหาคุณก็ต้องคุยกับร้านค้าเองเช่นกันนะครับผมจึงเลือกการสั่งของผ่านเว็บไซต์ออนไลน์และแอปพลิเคชันที่ไว้ใจได้นะครับอย่าง Lazada และ Shopee นะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาเรามีปัญหาครับLazada Shopee เป็นตัวกลางแล้วก็เคลียร์ปัญหาได้ผมเคยทำวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นการสั่งของมาแล้วของคุณภาพแย่กว่าภาพที่นำเสนอนะครับของไม่ตรงของเกินจริงของเสียนะครับผมทำคืนมาหมดแล้วและคืนได้เงินคืน 100% ครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสั่งของออนไลน์นะครับก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะครับเวลาดูวิดีโอของผมนะครับหรือเพื่อนคนอื่นก็ตามที่ทำคลิปใน YouTube เขามักจะใส่ลิงก์ของที่ถูกต้องไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ซื้อจากใต้ลิงก์นะครับจะปลอดภัยที่สุดครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วไปติดตามคลิปความรู้ที่ผมลงเกือบทุกวันเลยใน TikTok นะครับมีหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นดำน้ำ DIY รีวิวของนะครับหรือกิจกรรมสนุกๆในครอบครัวของผมนะครับก็ไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเหลือแล้วนะซื้อของออนไลน์จ่ายเงินก่อนปลอดภัยที่สุด